กับวันนี้ไรบริตาก็ขอพามาชมต้นอะโวคาโด034นะครับที่หลายท่านถามมาว่าไรบริตามีสายพันธุ์นี้ไหมครับก็ปีนี้เพิ่งจะออกดอกนะครับก็พามาชมนะครับออกดอกดีเหมือนกันครับแต่ว่าปีแรกนะครับตามถ้าใครดูคลิปก่อนของไรบริตาผมก็ใช้ปุ๋ย8 24 24นะครับเพื่อให้สะสมอาหารแล้วก็การออกดอกนะครับปีนี้ก็เป็นปีแรกนะครับก็คงไม่คาดหวังว่าจะดกไหมนะครับเพราะก็ดอกเขาก็ดีนะครับใบดกหนานะครับผมก็ใช้น้ำหมักปลานะครับที่ผมถ้าใครดูคลิปก่อนผมก็ไปเอาเศษเกล็ดปลาเลยในตลาดนะที่เขาขายปลา CP นะครับที่เขาทิ้งผมก็ไปขอมานะครับเขาก็มาหมักใส่น้ำกากน้ำตาลนะครับแล้วก็ใส่ยีเอ็มนะครับทิ้งเป็นปี2ปียิ่งดีนะครับผมก็ให้น้ำประมาณให้ใส่ประมาณ20 cc ถึง40 cc นะครับประมาณน้ำ10 20ลิตรนะครับใส่ฝักบัวนะครับแล้วแต่เรารดน้ำให้ชุ่มก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยราดที่โคนนะครับกลัวมันจะเค็มนะครับกลัวต้นมันจะเฉาไปนะครับอันนี้ก็กำลังจับลูกเล็กนะครับเดี๋ยวผมซูมกล้องให้ดูนิดหนึ่งนะครับนะครับกำลังจับลูกเล็กนะครับแข็งแรงนะครับพันธุ์เวียดนามทุกสายพันธุ์นะครับแข็งแรงมากนะครับยังไงถ้าได้ชิมนะครับ5-6ลูกนะครับปีแรกก็จะรีวิวว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับ034ในภาคอีสานเราไม่ใช่นำเข้านะครับนะครับในประเทศของเรานะครับไร่บริตานี้ก็อยู่ที่อำเภอพนานิคมนะครับจังหวัดสกลนครนะครับส่วนต้นพันธุ์ที่สมาชิกถามว่าจะทำพันธุ์ไหมผมก็เริ่มให้แม่บ้านเสียบแล้วครับประมาณ20ต้นนะครับก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับไร่บริตานี้ก็มีต้นพันธุ์สายพันธุ์เวียดนามที่ปลูกในประเทศไทยนะครับที่เริ่มติดผลก็มี034นะครับโทษครับมีอะไรเมล็ดที่ติดลูกแล้วนะครับก็จะเป็นรุ่นที่2นะครับแล้วก็มี034มีนำลองมีดูเลนะครับแล้วก็มีคิวบานะครับมีทัมบิชนะครับครับที่ผมสะสมไว้นะครับที่ถ้าท่านสมาชิกท่านใดสนใจนะครับ034นี้เขาโตเร็วมากนะครับนี่ท่วมศีรษะผมแล้วก่อนยังไม่ท่วมศีรษะนะครับครับใบสวยนะครับสีเขียวเข้มนะครับครับผมก็ฉีดแคลเซียมบอลอนนะครับประมาณ 7-10 วันครั้งนะครับถ้าท่านใดที่สนใจก็ลองไปถามในร้านเกษตรที่มีเปอร์เซ็นต์ของแคลเซียมบอลอนสูงๆนะครับเอามาฉีดเลยนะครับหรือกลัวมันเค็มเกินไปบ่อยเกินไปก็เอา15วันครั้งนะครับแต่ว่าเราต้องสะสมอาหารให้เขาสมบูรณ์ก่อนนะครับถ้าต้นเขาไม่สมบูรณ์การออกดอกการจับลูกก็ไม่ดีนะครับต้องใบเขาดกหนาอันนี้ผมจะไม่สางกิ่งเลยนะครับกลัวมันต้นไม่สมบูรณ์นะครับใบหนามากนะครับจนปกดอกที่เขาออกใหม่นะครับที่กำลังจับลูกนะครับอันนี้สองลูกแล้วนะครับสองผลกำลังสลัดกีบดอกอันนี้เขาผสมแล้วนะครับมันเป็นลูกเล็กนะครับก็ติดตามกันนะครับว่า034ในประเทศไทยในภาคอีสานนี้นะครับทางเหนือคงไม่ว่ากันเพราะว่าเขาภูมิอากาศดีอํานวยกว่านะครับแต่โซนนครพื้นราบนะครับอากาศร้อนเนี่ยก็จะเป็นการสั่งสมประสบการณ์กันเก็บข้อมูลว่าอะโวคาโดนะครับเป็นยังไงแต่จะเล่าว่าพื้นที่ที่ดินและส่วนประกอบผลผลิตนะครับรสชาติเหมือนทุเรียนนะครับว่าได้ชิมแล้วใครสวนไหนจะอร่อยกว่ากันนี่เราก็ต้องดูคุณภาพแข่งกันนะครับนะครับท่านใดสงสัยหรือขอคำแนะนำนะทักมาได้ที่เพจไร่บริตาหรือเบอร์ที่สวนนะครับ0898419115หรือ ID ทัศนรงค์ภาษาอังกฤษนะครับทักมาได้เลยนะครับยินดีให้คำแนะนำและเปิดเรียนรู้นะครับส่วนต้นพันธุ์ก็ทักมาได้นะครับที่เพจนะครับก็ช่วงนี้เริ่มเสียบยอดแต่ยังใบยังไม่เก๋นะครับยังไม่แตกนะครับคิดว่าประมาณ
พฤษภาหรือมิถุนากรกฎานะครับทยอยไปเรื่อยๆนะครับส่งมอบให้ลูกค้านะครับครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ